ว่ามีคนเลือกข้อนี้ผมเลือกให้คนเดียวเลยนะใครคะพี่โน่ไม่ได้เลยไม่ได้ชัดไปก่อนมันชัดเกี่ยวแหมเรียกมาทางนี้ก่อนเลยแค่แต่การที่พี่ไปเที่ยวฟินแลนด์แล้วพี่เอาชุดทาซานไปด้วยเนี่ยมันไปทำอะไรว่ามันหนาวนะมาที่มาก็ตกแล้วลมหนาวครับมันเป็นท้าลมหนาวมันเป็นท้าลมหนาวให้รู้ว่าเราแข็งแรงได้ขนาดนี้แล้วยังมีไหมพ่อที่ไปต่างจังหวัดแล้วต้องเอาผ้าปูที่นอนลากผู้หญิงออกมานอนหน้าห้องมีไหมพ่อไม่มีทำไมอ่ะทำไมต้องทำอ่ะทำไมแล้วคิดว่าเป็นทำไมเพราะว่าพี่อาร์ตอะดูแบบเป็นคนแบบเซ็กแอพเพียลเนาะเขาเป็นคนแบบเขาอาจจะอยากดูผู้หญิงที่เขาแบบไปด้วยแบบมีการเล่นอะไรก่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยคอสแต่งชุดคอสเพจคิดว่าเป็นพี่อาร์ตเพราะว่าพี่อาร์ตเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะน่าจะเป็นสายแบบนั่งดูนะโอ้เหรอครับคุณนะคุณเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณคิดว่าเป็นผมว่ามีคนเลือกข้อนี้ผมเลือกให้คนเดียวเลยนะใครคะพี่โน ไม่ได้เลยไม่ชัดไปก่อนไม่เกี่ยวแหมเรียกมาทางนี้ก่อนเลยแค่แต่การที่พี่ไปเที่ยวฟินแลนด์แล้วพี่เอาชุดทาซานไปด้วยเนี่ยมันทำอะไรว่ามันหนาวนะพี่มาก็ตกแล้วนะมันเป็นท้าลมหนาวครับเป็นท้าลมหนาวมันเป็นท้าลมหนาวให้รู้ว่าเราแข็งแรงได้ขนาดนี้แล้วยังมีไหมพ่อที่ไปต่างจังหวัดแล้วต้องเอาผ้าปูที่นอนลากผู้หญิงออกมานอนหน้าห้องมีไหมพ่อไม่มีทำไมอ่ะทำไมต้องทำอ่ะทำไมจำจำดีไม่จำคนจำจำไม่แล้วลากมาแล้วไม่มีทำไมต้องจำอ่ะไม่ใช่ทำไมต้องทำนะไม่น่าเริ่มพี่เลยใครคิดว่าเป็นใครนอกจากพี่โน่แล้วผมคิดเป็น2คนตอนเนี้ยผมไม่พี่เบ็กกี้ก็ชมพู่แต่ผมให้เปอร์เซ็นต์ไปทางชมพู่มากกว่าทำไมไม่คิดว่าเป็นตัวเองเราก็เป็นคนพยายามนะขับรถไปนู่นไปนี่บ่อยๆอ่ะแล้วเราขับไปก่อนแล้วเขาขับตามไปผมก็คิดไปทางชมพู่ทำไมคะคุณอาร์ตชมพู่อ่ะจะเป็นคนแบบถ้าซาดิสนะไอ้คนที่ซาดิสใช่ๆจริงๆชมพู่เป็นคนซาดิสคืออย่างเงี้ยเวลาเดินอ่ะถ้าหากว่าเจอคนที่สนิทนะเป็นผู้ชายนะจับเลยนะนี่โอ้โดนประจำไม่ได้เรียกว่าจับเขาเรียกว่าต๊อกจกแล้วคุณคิดว่าเขาจะเล่นละครเรื่องอะไรหรือหนังเรื่องอะไรก่อนที่เขาจะเริ่มได้ทุกบทได้แล้วได้ทุกบทได้ทุกบทจะแบบโอ้ยใส่ถุงน่องจะทายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบแต่ไม่โหดมากไม่โหดมาก